ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านจะมาบอกสูตรวิธีเฮ็ดหมูแดงสำหรับไส้ข้าวจี่ปาเต้ง่ายๆบ้านๆเฮาไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันเลยเครื่องปรุงเพิ่นทั้งหมดก็จะมีหอมแดงกระเทียมเกลือน้ำตาลน้ำมันหอยผงคะนอคุกกิ้งไวน์หรือว่าเหล้าไวน์สำหรับแต่งกลิ่นเดี๋ยวแม่บ้านใส่แบบนี้คันถ้าบ่มีก็บ่ใส่ก็ได้พี่น้องแล้วอันนี้จะเป็นผงดอกจันหันก็หรือว่าไฟสตาร์หันนะประมาณ1บวงกาแฟได้แบบนี้เฮามาปรุงกันเลยก่อนอื่นก็เอาอันไวน์ใส่คุกกิ้งไวน์ใส่เครื่องปรุงต่างๆหั่นล่ะเนาะหอมบัวกระเทียมผงอันนี้มันจะใส่มันจะเฮ็ดให้หอมพี่น้องถ้าบ่มีก็บ่ใส่คือว่าหั่นล่ะแต่ว่าถ้ามีก็ใส่หลังจากนั้นเฮาก็ผสมเข้ากันคนเข้ากันให้ละเอียดดีหลังจากที่คนเข้ากันละเอียดแล้วขั้นตอนต่อมาเฮาจะมาแลในส่วนของหมูเฮาจะเอามีดนี่นะมาปาดๆแบบนี้ปาดเพื่อว่าเฮาอันเวลาเฮานวดอันเครื่องหอมเข้าหั่นมันจะเข้าในเนื้อในดีหั่นนะเดี๋ยวเฮาก็มาปาดประมาณ2นิ้วนี่หลังจากนั้นเฮาก็เอาเครื่องปรุงต่างๆหั่นลงใส่ทาเอือบเพิ่นหั่นละไปว่าเอือบว่าซั่นใส่เอือบคนให้ทั่วสิ้นหมูหั่นแหละเดี๋ยวจะประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อมาเฮาจะมาเบิ่งทางหนังนี่แม่บ้านใส่สีผสมอาหารเด้อพี่น้องป่นน้ําหน่อยนึงแล้วเฮาก็ทาให้มันเข้ากันดีเพื่อว่าออกมามันจะเป็นสีแดงงามหั่นนะหลังจากนั้นแม่บ้านจะเอาไปพักไว้ประมาณชั่วโมงนึงเด้อเพื่อให้เข้าเผ็ดเข้าเกลือดีหั่นนะหลังจากที่แม่บ้านพักไว้ชั่วโมงนึงแล้วก็ต่อมาเฮาจะมาอันล้างแบบนี้หั่นนะจะมาเฮ็ดล้างๆแบบนี้บางเทื่อค่อยก็เว้ายากเด้อพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็จะมาใส่อันฟอยล์อลูมิเนียมนี่นะจะมาห่อเด้เฮาพันเอาแน่นๆนิดนึงเด้อพี่น้องคันถ้าว่าบ่แน่นแล้วบัดเวลาเฮาไปนึ่งมันจะแตกเด้แม่บ้านจะใส่วิธี1ค่อยจะใส่2สั้นจะใส่ฟอยล์นี่จะใส่ฟอยล์นี่ห่อประมาณ2สั้นเด้ห่อเอาแน่นหั่นละไปแล้วหลังจากนั้นหลังจากห่อเรียบร้อยแล้วเฮาจะเอาไปนึ่งกันเลยก่อนอื่นเฮาก็ต้องตั้งหม้อซึ้งพี่น้องเอ๋ยตั้งหม้อซึ้งแล้วก็ใส่น้ําเอาหลายนิดนึงให้ฟดแล้วก็เฮาก็เอาหมูแดงเฮาลงใส่จะใช้เวลา1ประมาณชั่วโมงครึ่งเด้อแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะชั่วโมงครึ่งผ่านไปหมูแดงก็ถือว่าสุกหลังจากนั้นปิดฝาแล้วเฮาจะไปพักไว้ตู้เย็นอย่างน้อย4ชั่วโมงขึ้นไปพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่แม่บ้านเอาไปพักไว้ตู้เย็นอย่างน้อยก็4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงขึ้นไปเฮาสิมาไขเบิ่งพี่น้องเฮาไปพักไว้ตู้เย็นย้อนหยังเพราะว่าให้ทํามันเซ็ตตัวดีหั่นนะมันอันหมูมันก็จะแน่นแล้วเวลาเฮามาซอยมันก็จะสะดวกสบายหั่นนะหรือว่าคันถ้าว่าอยู่ต่างประเทศเฮาเอาไปปะไว้นอกก็ได้พี่น้องมันเย็นดี คันถ้าอยู่เมืองลาวเมืองไทยก็ไปไว้ตู้เย็นหั่นละเนาะเอาไว้เป็นมื้อเป็นคืนก็ได้เด้อเห็นบ่หมูแดงค่อยออกมาก็จะประมาณนี้แล้วเฮาก็มาตัดส่วนท้ายส่วนหัวออก เฮาไปเฮ็ดกินใส่แซนด์วิชหรือว่าเซตใส่หยังก็ได้เด้เอาไปเฮ็ดหยังก็มีเหลืองมีหยังก็ได้นะแบบนี้นะวิธีเฮ็ดบ่ได้ยากได้ซาคือแม่บ้านเว้าหั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเห็นบ่หมูแดงของค่อยหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเฮาก็มาซอยตอนเอาบางเอาน้อยหั่นล่ะเนาะเฮาเอาไปเฮ็ดใส่ข้าวจี่นี่ก็ไว้กินเป็นโดนได้ว่าซั่นซะไว้ใส่ตู้เย็นกินได้หลายๆมื้อจะประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆของแม่บ้านอันจะเป็นย่อขาจะเป็นกระยอหรือว่าจะเป็นน้ำตับไก่อีหยังกะคอยจะแปะลิงก์ไว้อยู่ในกล่องวิดีโอให้พวกเจ้าได้เข้าไปเบิ่งได้วิธีเฮ็ดตับไก่ใส่ปาเต้หรือว่าวิธีเฮ็ดกระยอใส่ปาเต้ฮะนะหลังจากนั้นเฮาก็มาทาแบบนี้แหละมักอันใดมักน้อยมักหลายก็ใส่ตับไก่นี่ลงไปใส่ปาเต้นี่ลงไปพาเต้ปาเต้มีอันใดก็ใส่อันนั้นหั่นน่ะเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่เมเนสหรือว่ามายองเนสนี่ลงไปมักเผ็ดก็ใส่มักเผ็ดเนาะจะประมาณนี้ใส่มักแตงมักหยังมีอันใดก็ใส่อันนั้นวิธีเฮ็ดบ่ได้ยากได้ซาคือแม่บ้านเว้าหั่นล่ะ
คันถ้าหากว่าเฮาใส่ใจเข้าไปน้ําหั่นนะอาหารออกมามันก็จะแซ่บดีหั่นนะสนุกว่าพี่น้องเอ้ยลองเอาสูตรนี้ไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อแล้วก็ยังนอกจากที่ว่าเฮาเฮ็ดใส่ข้าวจี่แล้วเฮาก็ยังเอาไปเฮ็ดอันคือว่าเฮ็ดมีเหลืองบ่เฮ็ดมีหยังเฮาก็ใส่ได้เด้กินกับแซนด์วิชแซนด์วิชของเมกาอีหยังก็ได้จะประมาณนี้สูตรของแม่บ้านนี่ก็จะประมาณว่าข้าวจี่ปาเต้ใส่ทะลักว่าซั่นซะมันดีอย่างนึงเพราะว่าเฮาเฮ็ดเองกินเองเฮามักหน่อยก็ใส่หน่อยมักหลายก็ใส่หลายหั่นนะหมูแดงเฉพาะใส่ข้าวจี่สูตรแม่บ้านง่ายๆพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อเฮ็ดกินดีเฮ็ดขายได้เงินไปก่อนเด้อ